Morning Wolf สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอิศรีคุณอิสาครับค่ะสวัสดีคุณรัตพลนะคะขอบพระคุณที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราทราบมาว่าตอนนี้ตัวเลขโควิดในสหรัฐนี่รวมๆพุ่งสูงทะลุ1ล้านรายแล้วนะคะครับสัปดาห์นี้นะครับเป็นสัปดาห์ที่เห็นตัวเลขทะลุ1ล้านแต่ว่าจริงๆนี่คือตัวเลขทางการนะครับทางเจ้าหน้าที่เองก็บอกครับว่าการติดโควิดในระยะแรกผู้เสียชีวิตอาจจะไม่ถูกระบุว่าเสียชีวิตจากโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขที่แท้จริงคงจะมากกว่านี้นะครับแต่ว่าที่เราเห็นในช่วงกว่า2ปีนะเกือบ2ปีครึ่งที่ผ่านมาก็คือการระบาดของโรคที่อันตรายนะแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ๆหลายอย่างสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูญเสียชีวิตนะแล้วก็การฟื้นฟูนี่ก็คือยังดำเนินอยู่ต่อไปในอเมริกาครับแล้วก็การระบาดครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับเปิดเผยจุดอ่อนต่างๆนะฮะในระบบสาธารณสุขของสหรัฐเช่นนะครับเราเห็นว่าชุมชนที่เป็นชุมชนรายได้น้อยชุมชนที่เป็นชุมชนชายขอบของอเมริกานะเช่นกลุ่มคนผิวสีกลุ่มคนละตินนะเหล่านี้เนี่ยอัตราการเสียชีวิตจากการติดโควิด19เนี่ยสูงนะแล้วก็ถ้าเป็นภาพรวมเนี่ยเราจะพบว่าบ้านพักคนชรานะครับจริงๆคนที่อเมริกาอยู่ที่บ้านพักคนชราไม่ถึง 1% ไม่ถึง 1% ของประชากรทั้งหมดแต่ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในบ้านพักคนชราเนี่ยคิดเป็น 15% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดในอเมริกานี่ก็เป็นตัวเลขที่น่าสนใจนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราเห็นความเปราะบางของผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุในสหรัฐอายุ65ขึ้นไปเนี่ยคิดเป็นอัตรา175นะครับของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนี่ก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจว่าการฉีดวัคซีนในช่วงที่เริ่มมีวัคซีนเนี่ยทำไมถึงให้ความสำคัญไปที่กลุ่มผู้สูงอายุนะตอนนี้เรื่องวัคซีนก็เป็นเรื่องที่ยังดำเนินต่อไปนะครับหลายส่วนในอเมริกาก็ยังคงมีการกระจายวัคซีนนะเข็มบูสเตอร์ต่างๆแต่หลายส่วนนะผมเห็นตั้งแต่ช่วงที่มีการฉีดเข็มสองแล้วว่าบางส่วนในอเมริกาแคมเปญในการรณรงค์ให้คนฉีดวัคซีนนะเราเห็นทางการเนี่ยแจกอาหารแจกเงินนะมีกิมมิคต่างๆในการเชิญให้คนเข้ามาฉีดวัคซีนปรากฏว่าก็เหมือนกับเจอทางตันนะเพราะว่าคนจำนวนหนึ่งก็ปฏิเสธเรื่องวัคซีนนะเราเห็นการประท้วงในระยะหลังด้วยเหมือนกันนะที่มีการต่อต้านวัคซีนเดินขบวนประท้วงที่กรุงวอชิงตันเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์มีนาที่อเมริกานะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวแล้วเห็นหลายอย่างเลยเคลื่อนไหวทางสังคมทางสาธารณสุขนะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงเหมือนกันว่าการเสียชีวิตของคน1ล้านคนที่ดำเนินมาเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการระบาดที่พาดผ่านการเลือกตั้งอเมริกาประธานาธิบดีสหรัฐจำได้ไหมครับตอนปลายปี2020ตอนนั้นก็มีการระบาดมีการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆนะครับครับขอโทษครับวัคซีนยังไม่เกิดขึ้นจนถึงปลายคือเดือนธันวาปี2020ตอนนั้นเนี่ยมีการเลือกตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราเห็นเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นการเมืองในสหรัฐช่วงการเลือกตั้งเป็นช่วงที่สำคัญมากแล้วก็เห็นประเด็นเรื่องวัคซีนเป็นประเด็นทางการพูดด้วยนะครับเราเห็นอเมริกาเนี่ยใช้วัคซีน mRNA เป็นการส่งไปช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาต่างๆมากมายนะครับก็มีหลายมิติมากนะครับ1ล้านคนผู้เสียชีวิตเป็นโศกนาฏกรรมที่สำคัญแล้วก็การที่คนมองว่าการเสียชีวิตนี้เนี่ยเราจะให้เกียรติสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้อย่างไรก็คือด้วยการถอดรหัสนะว่าเราเรียนรู้อะไรจากมันครับแล้วตอนนี้ยอดโควิด-19 ที่มันสูงทะลุล้านรายเนี่ยแต่ว่าอัตราการเสียชีวิตตอนนี้เนี่ยค่ะมันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอะคะอัตราลดลงเยอะครับอัตราลดลงเหลือหลักเหลือแค่หลักร้อยนะจากเดิมเนี่ยเป็นหลักหลายพันนะเคยเห็นหลักหลายพันต่อวันแล้วก็ก็เพราะว่าวัคซีนนี่แหละครับที่ให้ภูมิต้านทานนะครับจะมีการรับมืออย่างไรต่อไปในอนาคตก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าอย่างออมิครอนที่เกิดขึ้นเมื่อ
ลายปี2021นะเริ่มต้นจากแอฟริกาใต้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทำให้หลายประเทศเนี่ยเสียกระบวนไปเหมือนกันนะครับหลังจากที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจระดับหนึ่งแหละนะเมื่อปลายปีที่แล้วแต่พอเจอโอมิครอนก็คือลากยาวมานะครับค่ะแล้วตอนนี้มาตรการต่างๆในสหรัฐอะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะค่ะยังเข้มงวดอยู่ไหมหรือว่าตอนนี้คือแล้วแต่รัฐอะค่ะครับผมอาจจะพูดถึงได้นะเพราะว่าช่วง2 ปี 2 ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยได้เดินทางนับ10 ครั้งไปที่2เมืองก็คือเมืองที่บอสตันแล้วก็เมืองแถวเมืองดอรัมในนอร์ทแคโรไลนาทางใต้ของสหรัฐเนี่ยก็เห็นในช่วงแรกก็คือทางรัฐต่างๆเนี่ยใช้มาตรการเข้มข้นนะครับประชาชนที่จะเข้าห้างร้านบริการต่างๆเนี่ยก็ต้องสวมหน้ากากหรือว่าในช่วงแรกที่เป็นมาตรการเข้มข้นก็เราเองที่กรุงวอชิงตันเนี่ยก็เผชิญกับมาตรการล็อกดาวน์นะจะออกไปซื้ออาหารก็เฉพาะบางเวลาเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเราเห็นการเริ่มผ่อนคลายขึ้นมาเนี่ยเราปรากฏว่าเราเห็นมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับรัฐอย่างเมืองใหญ่อย่างวอชิงตันหรือว่าบอสตันเนี่ยจะเป็นมาตรการที่มันระวังมากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับทางรัฐทางใต้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยณเวลานี้เนี่ยทางเราเองนะคนที่ทำงานในกรุงวอชิงตันจำนวนมากเลยครับก็เริ่มกลับไปทำงานบางวันต่อสัปดาห์ในที่ออฟฟิศจากเดิมเนี่ยที่ทำงานจากบ้าน 100% นะครับตอนนี้ก็คืออย่างที่รัฐบาลอเมริกันเนี่ยก็เริ่มมีแผนว่าคุณต้องทำงานที่ทำงานตึกรัฐบาลตึกของที่ออฟฟิศเนี่ยอย่างน้อย3 วันต่อสัปดาห์ก็คือ3วันต่อ5จาก5วันที่ทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นบริษัทชะลอนะบริษัทในอย่าง Apple ที่วันก่อนนี้อันข่าวสัปดาห์นี้นะครับเห็นว่าจากเดิมเนี่ยที่ตั้งใจจะให้พนักงานกลับไปทำงาน3วันต่อสัปดาห์ตอนนี้ชะลอแล้วเพราะว่าเห็นตัวเลขการติดที่เพิ่มขึ้นก็คือทิศทางค่อยเป็นค่อยไปนะครับถ้าผมสังเกตดูตามเมืองชายขอบฝั่งตะวันตกรถตะวันออกของสหรัฐเนี่ยเป็นการผ่อนคลายมาตรการให้คนกลับมาทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไปครับค่ะตัวเลขในสหรัฐนี่เผลอแป๊บเดียวติดเชื้อสะสมอยู่ที่82ล้านรายโดยประมาณนะคะแล้วเสียชีวิตก็อย่างที่คุณรัตพลรายงานไปว่าทะลุ1ล้านรายจำนวนหนึ่งก็เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนชราแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่อยู่ในรัฐชายขอบต่างๆนะคะถือเป็นตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียวคุณรัตพลคะขออนุญาตถามเพื่อให้ขยายความเรื่องการต่อต้านวัคซีนนะคะที่จะมีกลุ่มคนแอนทายแว็กซ์ในสหรัฐอเมริกาตรงนี้เนี่ยพวกเขาให้เหตุผลว่าอะไรที่เป็นปัจจัยทำให้เขาแอนทายแว็กซ์และทางภาครัฐมีแผนหรือว่ามีวิธีที่จะรับมือกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรบ้างคะครับมีหลายปัจจัยครับที่ผมคิดว่ามีส่วนสำคัญก็คือการเคลื่อนไหวของการให้ข้อมูลนะทางแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงเกี่ยวข้องกับวัคซีนนะครับซึ่งเป็นการแพร่ข้อมูลโดยตามสื่อต่างๆจนสื่อต่างๆเนี่ยต้องอย่าง Facebook หรือว่า Twitter เริ่มที่จะมีมาตรการเตือนหลังจากที่ข้อมูลเหล่านั้นแพร่ไปแล้วนะครับนั่นก็เป็นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็เป็นกลุ่มความเชื่อนะครับที่ว่าการบังคับจากรัฐให้ฉีดวัคซีนมาตรการให้สวมหน้ากากมาตรการป้องกันต่างๆเนี่ยถือเป็นการหลายคนก็คือมองว่าเป็นการที่ถูกบังคับนะในประเทศที่ให้ความสำคัญกับเสรีภาพส่วนบุคคลมากนั้นก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะที่ทำให้คนเนี่ยใช้คือมองว่าก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ฉีดวัคซีนซึ่งมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนถึงขั้นประท้วงนะก็คือต้องการที่จะ make statement เกี่ยวกับเรื่องนี้ในระดับชาตินะครับเราเห็นที่แคนาดาอยู่เหมือนกันนะครับที่มีการปิดถนนนะครับที่แคนาดาแล้วก็ทางการเนี่ยต้องมีมาตรการออกมาเพื่อให้ปัญหาเนี่ยคลี่คลายซึ่งที่นี่ปัญหานี้เราเห็นในหลายประเทศใช่ไหมครับทางนิวซีแลนด์เองเนี่ยก็มีการรณรงค์ anti-vax เหมือนกันนะฮะ
ซึ่งทางนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีก็เคยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศนะฮะเป็นการพูดถึงแคนาดาทางอ้อมครับอืมค่ะน่าสนใจทีเดียวนะคะประเด็นนี้อย่างที่คุณรัตพลได้เล่าว่ามันมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการให้ข้อมูลผ่านทางโซเชียลมีเดียบ้างละแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อที่จะปลุกกระแสรวมไปถึงส่งต่อข้อมูลกับกลุ่มคนที่อาจจะมีชุดความคิดความเชื่อในเรื่องนี้คล้ายๆกันนะคะแล้วทางภาครัฐก็เพิ่งจะมีการเตือนออกมาก็ไม่แน่ใจว่าแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะรับมือกับเรื่องในลักษณะนี้ต่อไปอย่างไรที่ผ่านมาผมเห็นนะครับเห็นว่ามีมาตรการหลายทางนะครับทั้งการใช้แรงจูงใจทางเศรษฐกิจนะฮะทั้งให้เงินให้ของต่างๆแล้วก็มีการให้ความรู้แล้วก็ตั้งความพยายามในการบล็อกข้อมูลที่เป็นเหมือนกับทฤษฎีสมคบคิดต่างๆนะครับก็มีความพยายามหลายด้านครับค่ะค่ะในส่วนของตัววัคซีนตอนนี้เนี่ยค่ะอย่างไทยเนี่ยเขาก็มีการรณรงค์ให้ฉีดเข็ม3เข็ม4ที่สหรัฐเขายังมีการรณรงค์ให้ฉีดเข็มบูสเตอร์ไหมคะตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเขาฉีดกันไปกี่เข็มแล้วอะคะใช่ครับบูสเตอร์ก็คือได้กัน1เข็มนะก็คือเป็น2เข็มค่ะแล้วก็บูสเตอร์1เข็มตอนนี้ก็คือขับเคลื่อนเข็มที่4ก็คือบูสเตอร์เข็มที่2ก็คือสำหรับกลุ่มประชากรที่อายุ50ขึ้นไปขณะเดียวกันเนี่ยก็จะให้นักเรียนเริ่มนักเด็กเล็กเลยนะครับเด็กเล็ก5ปีต่ำลงมาเนี่ยก็อยากจะให้ฉีดกันนะมีบริษัทยาต่างๆก็พยายามที่จะขออนุมัตินะที่จะให้เด็กเล็กสามารถที่จะฉีดวัคซีนได้เพราะว่าการไปโรงเรียนมีความเป็นปกติมากขึ้นเยอะขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ในเขตไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันเองในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีการระบาดที่โรงเรียนในกลุ่มเด็กเล็กก็ติดกันทั้งโรงเรียนนับสิบนับร้อยคนครับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องควอรันทีนก็ต้องอยู่บ้านกันเหมือนกันครับค่ะแต่ค่ะค่ะในขณะเดียวกันค่ะมันตัวโอมิครอนเนี่ยคือเพราะว่าอย่างที่เราเคยอ่านข่าวกันมาเนาะวัคซีนตัวเดิมๆเนี่ยมันเหมือนประสิทธิภาพจะลดลงตอนนี้มันมีความคืบหน้าเรื่องของวัคซีนบ้างไหมคะคิดว่าทางบริษัทยาอย่างไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาวัคซีนให้ทันกับการกลายพันธุ์ซึ่งการกลายพันธุ์คือเป็นโฟกัสสำคัญนะครับของบริษัทยาเหล่านี้ก็เขาก็พยายามที่จะดูว่ามีการกลายพันธุ์มากน้อยเข้าไปแค่ไหนเพราะว่าอย่างออมิครอนเนี่ยขึ้นชื่อเลยว่าสามารถที่จะเลี่ยงภูมิต้านทานจากวัคซีนได้เกินกว่าที่หลายคนคิดไว้นะครับก็ทำให้เกิดการแพร่ระบาดแต่ว่าด้วยว่าบริษัทยาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสามารถผลิตยาขึ้นมาได้ท่านนึกกันนะครับก็คือภายในประมาณ1ปีเท่านั้นเอง mRNA ก็เกิดขึ้นก็สปีดของการเริ่มต้นจากไม่ค่อยมีอะไรเลยจนถึงมีวัคซีนนะก็คือเร็วมากต่อไปก็คือเรื่องของการเหมือนกับปรับปลายจูนสำหรับการกลายพันธุ์ของวัคซีนต่อไปจากนี้ครับค่ะการผลิตวัคซีนนี่น่าจะเร็วที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติไทยนะคะตั้งแต่มีโควิดเกิดขึ้นแล้วก็ระบาดหนักขนาดนี้คุณรัตพลคะเมื่อสักครู่แตะประเด็นเรื่องเด็กที่ไปโรงเรียนกันแทบจะปกติเลยที่นู่นเนี่ยอายุต่ำสุดที่เขาให้สามารถฉีดวัคซีนได้ก็คือ5ปีถูกต้องไหมคะใช่ครับที่มีวัคซีนใช้ตอนนี้คือคำถามของเขาเนี่ยก็คือว่าเด็กเล็กเนี่ยควรจะใช้ความผมอาจจะใช้คำไม่ถูกนะความเข้มข้นหรือว่าใช้สูตรมากน้อยสูตรที่วัคซีนเนี่ยสูตรไหนเท่าไหร่ยังไงค่ะแล้วก็คือมากไปหรือน้อยไปอาจจะมีผลต่อการสร้างภูมิต้านทานของเด็กอันนี้เท่าที่ทราบนะครับเขาก็พยายามที่จะพินพอยว่าตกลงแล้วเนี่ยควรจะฉีดในโดสเท่าไหร่เพราะเด็กก็คือเล็กมากนะครับร่างกายไม่ได้เหมือนกับคนทำงานส่วนใหญ่ที่ฉีดกันแล้วก็เป็นประกอบกิจวัตรประจำวันซึ่งเด็กเล็กก็ต้องประกอบกิจวัตรประจำวันของเด็กๆด้วยจะต้องใช้ฉีดเท่าไหร่แล้วก็อเมริกาเนี่ยมันก็มีวัฒนธรรมของการส่งลูกไปเดย์แคร์นะครับคือตั้งแ
เริ่มที่จะมีอายุสัก 2-3 ขวบเนี่ยเขาก็จองเดย์แคร์กันแล้วแล้วเดย์แคร์ที่นี่เนี่ยก็คือเป็นที่ที่เด็กจำนวนมากอยู่ร่วมกันนะฮะแล้วก็มีครูเพราะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับแตกต่างจากไทยในแง่ที่ว่าเราก็ครอบครัวเลี้ยงใช่ไหมครับถ้าเป็นเด็กอ่อนในวัยขนาดนั้นจนถึงเข้าโรงเรียนอนุบาลอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอเมริกาเนี่ยตั้งแต่เล็กมากนะครับพอเข้าเดย์แคร์กันนี่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันว่าเดย์แคร์เนี่ยพยายามจะป้องกันยังไงที่ไม่ให้เป็นจุดระบาดครับค่ะคุณรัตพลคะสำหรับเรื่องมาตรการนะคะเวลาที่เด็กไปโรงเรียนอย่างเด็กในกลุ่มเดย์แคร์หรือว่าอย่างบ้านเราก็มีเนอร์เซอรี่หรือว่าสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าศูนย์เด็กเล็กใช่ไหมคะที่นู่นเนี่ยเด็กเล็กๆก็อาจจะใส่แมสไม่ค่อยได้กลายเป็นคลัสเตอร์คราวนี้เด็กที่โตขึ้นมาหน่อยอย่างวัยอนุบาลหรือว่าตั้งแต่ 4-5 ขวบขึ้นไปเนี่ยมาตรการเวลาที่เขาไปโรงเรียนถึงแม้ว่าบางกลุ่มจะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนี่เขาใส่แมสหรือว่าเขาโซเชียลดิสแทนซิ่งเขาทำยังไงกันบ้างคะอันนี้แล้วแต่เขตเลยนะครับแล้วแต่เขตแล้วแต่โรงเรียนเขตของโรงเรียนต่างๆบางแห่งเนี่ยก็มีการว่าให้ใส่หน้ากากแต่ว่าบางแห่งเนี่ยก็ไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วก็มีปฏิกิริยาจากผู้ปกครองก็เป็นการบริหารจัดการระดับท้องถิ่นมากๆนะครับมีบอร์ดของโรงเรียนที่จะดูเหตุผลกันแล้วก็ตัดสินใจออกมาเป็นนโยบายครับแต่สำหรับอย่างสถานที่ทั่วไปที่มีเด็กที่เราเห็นนะอย่างสนามเด็กเล่นที่มันจะมีโซนที่ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นต่างๆเนี่ยก็เห็นว่าเด็กๆเนี่ยใส่แมสกันเหมือนกันนะครับใส่แมสกันเหมือนกันแล้วก็คือผู้ใหญ่ก็คอยดูแลน้องๆอยู่ใกล้ชิดก็เป็นภาพที่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงนะจากเดิมที่แบบส่วนสาธารณะร้างนะฮะนี่ก็มีเด็กออกมาเล่นกันเราก็ดูมีชีวิตชีวาขึ้นขณะเดียวกันก็เห็นภาพใส่แมสก็มีการป้องกันกันครับค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกมาอยู่ในที่สาธารณะก็ยังมีการป้องกันเพื่อที่จะรักษาบรรยากาศในสังคมแล้วก็ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อด้วยนะคะเช้านี้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายทีเดียวนะคะต้องขอบคุณคุณรัตพลอ่อนสนิทหัวหน้าภาคภาษาไทยสำนักข่าว VOA หรือ Voice of America กรุงวอชิงตัน DC สหรัฐอเมริกาค่ะขอบพระคุณคุณรัตพลนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ